เรือรอริงการใช้ภาษาเราจะฝึกกับใครดีหนึ่งฝึกให้คุณพ่อคุณแม่ดูสองพูดคนเดียวหน้ากระจกสามฝึกกับเพื่อนฝึกกับคุณครูนะคะผ่านไหมฝึกไอ้เพื่อนนี่เพื่อนเพื่อนมาฟังเราหน่อยวันนี้เราจะเตรียมซ้อมพูดแล้วแหละเดี๋ยวเราจะไปพูดหน้าชั้นเรียนเธอดูเราหน่อยซิว่าเรายังบกพร่องอะไรอยู่ท่าทางเรามากเกินไปไหมเราพูดเสียงดังเกินไปไหมพูดรัวจนฟังไม่รู้เรื่องเลยรอเรือรอเลงเราออกชัดเจนไหมลองฝึกซ้อมให้เพื่อนดูเพื่อนเขาก็จะทำไมคะเป็นเหมือนกระจกให้เราใช่ไหมคะผ่านไหมผ่านไหมหมดหรือยังยัง พอเราพูดอยู่บ่อยๆเนี่ยขั้นที่สามเราต้องทำไงขั้นประเมินเราจะประเมินยังไงเราพูดเองเนี่ยเราจะประเมินเราเองได้ไงวิธีการให้คนอื่นประเมินนะแต่ถ้าเราจะประเมินตัวเราเองล่ะถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราพูดดีไม่ดีเราจะประเมินยังไงเราประเมินได้ไหมได้เราประเมินด้วยสายตาเราก็รู้แล้วประเมินจากอะไรล่ะกระจกกระจกเลยเหรอก็เราพูดจริงแล้วกระจกมันจะมาดูเราไหมล่ะแล้วคงต้องมีคนอื่นเป็นกระจกแล้วสังเกตความสนใจของผู้ฟังก็ขณะที่พูดเนี่ยเราก็ประเมินได้แล้วว่าเราพูดได้ดีหรือยังนะคะเราพูดแล้วเนี่ยคนฟังเขาน่าจะเชื่อถือเราหรือเปล่าเราดูที่ไหนก็สังเกตจากความสนใจของผู้ฟังใช้ตาเรานี่แหละดูใช่ไหมคะถ้าเราพูดแล้วคนฟังเขาทำไมนั่งหลับพูดแล้วคนฟังเขาทำไมเขาเป็นสังคมก้มหน้าหรือเราพูดแล้วคนฟังเขาทำไมเขาไม่ฟังเราเนี่ยเขาคุยอย่างเดียวเนี่ยแสดงว่าเราพูดน่าสนใจไหมไม่เราพูดดีไหมไม่ดีบางครั้งมันก็เป็นที่ตัวผู้ฟังเองด้วยใช่ไหมเราก็ต้องสังเกตนะคะสังเกตความสนใจแต่ถ้าเราพูดแล้วนักเรียนเคยดูท่านววชิระเมธีพูดไหมคนฟังเป็นไงหรือนักพูดเก่งๆบางคนพูดแล้วเช่นมาพูดเรื่องแม่เนี่ยผู้ฟังเป็นไงคะนั่งเงียบเลยพอมองไปที่หน้าผู้ฟังก็ทำไมน้ำตาไหลพระเนนก็ยังทำไมเลยน้ำตาไหลเปียกจีวรเลยใช่ไหมแสดงว่าเขาพูดได้ดีไหมพูดได้ดีนะคะสังเกตความสนใจของผู้ฟังผู้ฟังนั่งเงียบเลยฟังเงียบเลยหรือถ้าพูดได้น่าสนใจผู้ฟังก็ทำไมหัวเราะชอบใจตานี่มองเป็นตาเดียวกันเลยใช่ไหมใช้การถามการถามก็จะประเมินได้ว่าผู้ฟังสนใจที่จะฟังไหมเราพูดได้มีประสิทธิภาพหรือยังการถามถ้าผู้ฟังก็ตั้งใจฟังเขาสนใจเราถามอะไรเข้าไปเขาทำไมคะตอบตอบเป็นไงเราตอบดีตอบได้นี่การบอกตอบได้ตอบดีตอบได้นะคะสนใจที่จะตอบด้วยการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะบางครั้งผู้ฟังเนี่ยพอเขาฟังเขาสนใจแล้วเนี่ยตรงไหนที่เขาอยากจะแสดงความคิดเห็นเขาก็อาจจะทำไมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแสดงว่าเขามีปฏิกิริยาตอบกลับกับเราก็แสดงว่าการพูดของเรานั้นดีหรือยังดีแล้วนะคะผ่านไหมผ่านไหมอ้าวผ่านนักเรียนศึกษาไปหมดแล้วทั้ง3ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของใครนักเรียนของนักเรียนลองดูไหมลองดูไหมเดี๋ยวครูจะให้ลงมติว่าห้องนี้นักเรียนจะส่งใครออกมาพูดดีไม่แน่นะบางคนเนี่ยเขาไม่ค่อยออกมาพูดหรอกแต่เวลาให้พูดจริงๆเขาทำไมคะผู้ฟังพูดแล้วฟังแล้วอึ้งเลยอุ้ยอยู่กันมา5ปีไม่เคยได้ยินใครดีณัฐพรเดี๋ยวอยู่กันมา5ปีไม่เคยณัฐพรออกมาพูดเป็นเรื่องเป็นราวเลยเคยเห็นแต่ณัฐพรทำไมนั่งเล่นคุยอย่างเดียวแต่พอให้พูดเป็นเรื่องเป็นราวไม่เคยได้ยินออกมาสักครั้งเลยใช่ไหมคะหรือให้ณัฐพรอยู่ได้ดูณัฐพรเหล่าชุมพลไม่ใช่นันทชพรคนละคนกันอยู่ในห้องเนี่ยอยู่กันมา5ปี
คำน้อยก็ไม่เคยได้ยินออกจากปากนัทพรเหล่าชุมพลเลยนั่งเงียบเงียบเป็นคนที่เงียบมากเลยสมมติสมมติสมมติแต่เวลาคุณครูบอกว่าอ้าวนัทพรวันนี้คุณครูใครพูดได้เนี่ยเอาไปก่อนเลยให้20คะแนนนัทพรใช่ไหมนะอาสาพูดคนแรกเลยเพื่อนๆไม่เคยได้ยินเลยนัทพรออกมาพูดพวกเราอาจจะอึ้งก็ได้นะเป็นไปได้นะเพราะว่าอยู่ที่การอะไรการฝึกเขาอาจจะไปซุ่มฝึกเงียบๆมาก็ได้นะคะฝึกที่บ้านแล้วก็ออกมาพูดมันอยู่ที่การฝึกใช่ไหมคะผ่านไหมผ่านไหมผ่านเอาลองไปฝึกบ้างดีไหมดีครับดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีเราจะพูดอธิบายเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีการเรียนและนำการเรียนเหรอเอาสำนวนดีไหมสำนวนดีไหมเมื่อสักครู่นี้นักเรียนฟังใครนะออนิตราใช่ไหมลองไปดูที่ออนิตราดูตัวอย่างตัวอย่างการพูดอธิบายเหตุผลเห็นไหมเห็นไหมคะเขามีการอะไรมาการอะไรมามีขีดเส้นที่ไหนแล้วคุณครูถามว่าอะไรที่ดูหน้าจอเนี่ยมีอะไรคะเกลื่อนน้ำการเกลื่อนน้ำเป็นตัวอย่างเห็นไหมสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราอาจจะมีทั้งบ้านต้นไม้หรือแม้แต่มนุษย์ก็ตามทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราล้วนเรียกว่าอะไรสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นเขานำมาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็พูดถึงเนื้อหาว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรานั้นเป็นอะไรเป็นครูของเราใช่ไหมเพราะถ้าดูจากต้นไม้เนี่ยต้นไม้ก็จะสอนให้เรารู้ถึงความเป็นไปในธรรมชาติสอนให้เรารู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเช่นถ้าต้นไม้ตายเนี่ยลักษณะของต้นไม้ก็จะเป็นอะไรใบก็จะเป็นไงคะต้นแล้วก็ใบเนี่ยจะมีลักษณะที่เหี่ยวเฉาเหลืองหน้านี้เหลืองไหมเพราะว่าอะไรอากาศร้อนใช่ไหมคะเหมือนกับเราเลยร้อนนี่หงอยไหมโอ้โหเหงื่อชุ่มเลยหมดแรงไปไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมคะต้นไม้ก็เหมือนกันมันก็จะเหี่ยวเฉาใบก็จะมีสีเหลืองเลยถ้าเราสังเกตไว้ใช่ไหมคะมันก็จะมีประโยชน์ต่อการศึกษาของเรานอกจากที่เราฟังครูอย่างเดียวเนี่ยเราสังเกตเขายกมาให้เราดูเป็นตัวอย่างใช่ไหมคะเป็นจริงไหมเราฟังแล้วเราเชื่อไหมเพราะว่าเราก็ทำไมเหมือนกันเราก็เห็นมาเหมือนกันเวลาต้นไม้มันเหี่ยวเฉาเนี่ยก็เห็นชัดเจนเลยใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าส่วนมนุษย์ล่ะมนุษย์ก็เป็นสิ่งแวดล้อมเหมือนกันใช่ไหมคะมนุษย์นั้นถือว่าเป็นครูสั่งสอนเราเพราะว่าเราเห็นเราจะได้ทำไมได้ดูได้เห็นการกระทำของคนรอบข้างว่าเขาทำอะไรกันแล้วทำเช่นนั้นจะถูกลงโทษหรือได้รับคำชมเชยถ้าทำไม่ดีเนี่ยก็ต้องทำไมแน่นอนถูกลงโทษใช่ไหมคะเขาก็ยกตัวอย่างถ้าทำดีก็จะได้รับการชมเชยซึ่งก็ถือว่าเป็นครูที่คอยสอนบทเรียนให้กับเรานะคะเขาบอกว่าดังที่กล่าวมาข้างต้นสิ่งแวดล้อมในลักษณะต่างๆล้วนถือว่าเป็นครูสิ่งแวดล้อมนี่อยู่รอบๆตัวเราใช่ไหมคะมีทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตโต๊ะเก้าอี้เป็นสิ่งแวดล้อมไหมเป็นมันไปมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมเวลานานเข้าเนี่ยโต๊ะเก้าอี้เปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนนั่นเรียนลองดูสิโต๊ะเก้าอี้อยู่ในห้องดีๆเนี่ยมาใหม่ๆเลยสะอาดสะอ้านสวยงามแต่อยู่ๆไปเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมเพราะอะไรเพราะคนที่นั่งนั่นแหละนักเรียนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ๆโต๊ะก็ค่อยๆแหว่งไปแหว่งไปและที่มันสะอาดสะอ้านอยู่ก็ทำไมมันก็สกปรกเลอะเทอะมากขึ้นเพราะว่าเรานี่แหละมือไม่อยู่นิ่งขีดเขียนบ้างใช่ไหมคะอยู่ๆไปขาเก้าอี้ก็หักห้องสองห้องสามเป็นประจำเลยนั่งเก้าอี้สองขาขาเหล็กที่ว่าทนนักหนาแล้วนักเรียนศึกษามาแล้วใช่ไหมวัสดุการใช้วัสดุสมบัติของวัสดุอะไรก็ว่าไปเหล็กก็แข็งแรงอยู่ไปอยู่มาเหล็กมันอยู่ได้ไหมเหล็กมันก็อยู่ไม่ได้มันก็หักเพราะว่าเรานั่งอยู่สองขามีอยู่สี่ขาฉันก็นั่งสองขานั่งทุกวันทุกวันตัวก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นน้ำหนักก็มากขึ้นหักไหมหักมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วโต๊ะเก้าอี้ก็หักพังใช่ไหมคะก็เหมือนกันโต๊ะเก้าอี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมคนล่ะอยู่ไปแก่ไหมแก่จากเดินต่อแตะแล้วก็ค่อยทำไม
ต่งตึงเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ค่อยๆทำไมตรงเต่งเหี่ยวย่นแล้วก็ค่อยทำไมแล้วก็ตายมรณังมรณาทุกคนใช่ไหมคะก็เหมือนกันเขาก็เลยถือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราเป็นครูนะคะผ่านไหมมันก็ให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตนั่นเองนี่เป็นตัวอย่างเรื่องของการพูดอธิบายเหตุผลเพราะนั้นนักเรียนก็เอามาเป็นเหตุผลประกอบได้นะคะผ่านไหมผ่านผ่านอ่ะนี่เป็นตัวอย่างของการพูดอธิบายเหตุผลรอนักเรียนลองไปอธิบายเหตุผลบ้างถ้าคุณครูยกข้อความนี้มานี่เลยนักเรียนเห็นไหมนะมีอะไรบ้างมาสังเกตที่สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราณขณะนี้อยู่ในจอมีอะไรบ้างตากับยายหรือจะบอกว่าปู่กับย่าได้ไหมได้ได้นะคะแล้วก็มีต้นอะไรต้นอะไรต้นไม้ต้นไม้ต้นอะไรล่ะนักเรียนเห็นเปล่าต้นอะไรถ้าใบเป็นรูปหัวใจเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นใบอะไรไอ้โพต้นโพแต่ถ้ามีอะไรนะรากห้อยระยะลงมาข้างล่างต้นอะไรต้นไทรเราก็มักจะพูดรวมกันว่าต้นไม้ต้นไม้ถ้าครูบอกว่าคนที่นั่งอยู่น่ะสองคนน่ะเป็นคุณปู่คุณย่าเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนนักเรียนบอกได้ทันทีว่าเปรียบเหมือนอะไรของลูกหลานฮิรันฮิรันฮิรันตอบว่าต้นเลยเหรอปู่ย่าแล้วอยู่ใต้อะไรใต้ร่มของต้นต้นโพต้นไทรเพราะนั้นเขาก็มักจะเปรียบสำนวนนี้ว่าอะไรคุณปู่ข้อความนี้เราต้องเติมสำนวนว่าอะไรร่มโพร่มไทรร่มโพร่มไทรออกเสียงให้ถูก